ทีนี้ผมเริ่มไล่แล้วนะไล่ใครถามอะไรเคยมีข่าวสารเคยมีข่าวสาวใบ้สองคนตบกันด่าด้วยภาษามือค่ะแย่งผู้ชายไหม ใช่ ให้คุณเอี่ยมแย่งผู้ชายบอกแล้วกันสัตว์ก็แย่งแค่ตรงนี้แหละฮะไอ้กาเมสุมิฉาจารานี่นะครับใช่ไหมสัตว์โลกทั่วไปก็เหมือนกันใช่ไหมก็แย่งคู่กันพิศวาสอ่ะนะเคยมีข่าวสาวใบ้คนใบ้ทั้งสองคนตบกันตีกันด่ากันด้วยภาษามือเพราะแย่งสัตว์ตัวผู้เห็นหรือยังนั่นนะฮะก็คือนะเอาละพอก็เข้าใจในแค่เนี้ยคือธรรมชาติสัตว์มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับมีมนุษย์เนี่ยฮะที่มีหลักมีเกณฑ์มากกว่านะครับมนุษย์รู้จักผิดถูกชั่วดีควรไม่ควรอย่างเงี้ยก็มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐใช่ไหมล่ะก็ต้องยอมรับตรงมีคำว่ายับยั้งชั่งใจเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควร yes หรือ no หรือว่าโอเคประมาณนั้นใช่ไหมครับมันก็อยู่ตรงนี้นะโอเคนะเอาล่ะหนูเคยผ่านการปฏิบัติจากกลุ่มที่สอนเรื่องใจเป็นผู้รู้ให้ดูจิตคือความนึกคิดอ้าวกลับคนละขั้วเลยกับลุงเนี่ยกลับคนละขั้วเลยนะครับนะหนูอยากถามลุงค่ะว่าหากเราจดจำสลับขั้วใจเป็นจิตจิตเป็นใจในทางลึกมันส่งผลให้กับตัวเราไหมคะแน่นอนครับกายจะแน่นอนฮะในเรื่องจิตเรื่องใจเลยครับนะจำภาษาหลักก่อนครับกายใจจิตสามคำนี่ภาษาหลักกายคือร่างกายของเราใจก็คือความนึกคิดจิตมันเป็นภาษาเนาะก็คือธาตุรู้มันรู้แสนรู้รู้ล้านรู้มันรู้เกินที่มนุษย์โลกรู้อย่างนี้ดีกว่าจิตแต่ขอให้มันบริสุทธิ์นะถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็เป๋เลยนะครับทีนี้จิตบริสุทธิ์เป็นยังไงเมื่อเย็นวานนี้ลูกก็พูดผ่านอยู่แล้วจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์จิตคือความสว่างสุดสว่างมันก็กลายเป็นใสคำว่าใสนี่คือบริสุทธิ์ถ้าหากว่าปฏิบัติก็ไม่เจอตรงนี้พูดยังไงมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เข้าเอาภาษาก็ได้แค่นี้ครับเกินภาษามันก็เกินความรู้สึกเห็นไหมไปนู่นจนถึงไร้ความรู้สึกถ้ามันเกินภาษาเห็นไหมเพราะนั้นต้องบุญพอละครับนะจึงจะได้กระสินเหล่านี้มาก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนเป็นภาษาหลักนะครับส่วนทางฝั่งเราเนี่ยฝั่งผู้ปฏิบัติต้องผ่านความรู้สึกจึงจะรู้ตรงนี้ได้ครับนะคุณ My Home นะฮะไอ้ที่บอกว่ากลุ่มที่สอนเรื่องใจเป็นผู้รู้เนี่ยผิดเต็มกระบาลเลยฮะใจเนี่ยผิดมากเลยนะครับผิดแบบขั้วกับขั้วโลกเลยแล้วให้ดูจิตคือความนึกคิดยิ่งไปกันใหญ่ความนึกความคิดเนี่ยคือใจนี่ภาษาลุงอย่างเช่นจำได้ไหมครับสูตรคูณนั่นก็มาจากความคิดแล้วก็เป็นความจำ5 5 5 2 10 5 3 15 5 5 5 คูณ 5 5 5 25 5 5 5 5 คูณ 5 คือคำว่าอะไร
คือคำว่ารู้แบบเพลินๆไม่ใช่ธาตุรู้นะไม่ใช่จิตนะรู้เลข5รู้เลข5คูณปุ๊บเป็น25 25นี่คือความเข้าใจนั่นคือใจเนี่ยอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับทีนี้ส่วนจิตตอนต้องพัฒนาได้แหละครับมันเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้คำว่ารู้เนี่ยมันคนละความหมายเลยรู้ว่าเป็นปากกาแต่ถ้ารู้จริงๆนะไปเจอธาตุรู้นะไม่มีปากกาเลยหายนี้ไปเลยนะคือธาตุรู้ต้องจิตบริสุทธิ์นะจะไม่มีปากกาอย่างเงี้ยได้ไหมครับไม่รู้ภาษาที่ต้องเอาให้อยู่ก่อนคำเดียวสองคำเนี่ยเอาให้อยู่ก่อนถ้าเอาไม่อยู่มันไปต่อไม่ได้เอาคำที่สามมาใส่แล้วยุ่งเลยโอเคไหมครับมันยิ่งหลายคำมันยิ่งยุ่งแค่นะขอให้เข้าใจรูปแบบนี้ถ้าสนใจใฝ่รู้ให้มันชัดๆนะไอ้ที่แล้วมานี่แหละหนูอยากถามลุงว่าหากเราจดจำสลับขั้วใจเป็นจิตจิตเป็นใจมันก็ไปไม่วนแล้วครับทีนี้ใช่ไหมเพราะมันต้องบอกว่าจะตามใครเนี่ยเรื่องจิตเรื่องการปฏิบัติจะตามใครหรือจะเอาใครเป็นครูอย่างเป็นต้นจะยึดใครเป็นครูเราต้องถามครูซะก่อนว่าครูคุณครูที่จะสอนนั่นไอ้ปฏิบัติเนี่ยเข้าไปถึงตรงไหนถึงโสดาหรือยังสกิทาอนาคามีอรหันต์ก็ถามดื้อๆอย่างนี้แหละครับมันถึงจะไม่ผิดตัวตนใช่ไหมฮะถ้าตอบแบ่งได้เป็นสู้จะเสี่ยงก็เสี่ยงไปใช่ไหมครับถ้าคนตอบนะอาตมาถึงแล้วโสดาบันถ้าพูดกับชาวบ้านได้ยินนะอ้าวอวดอุตรีอีกโอ้ยถึงขั้นปราชิกอีกถ้าถึงขั้นโสดาบันจริงไปห่วงทำไมล่ะครับแต่มาไปห่วงทำไมใช่ไหมไม่ถึงต่างหากที่ยังเสียดายเห็นจอจะครองผ้าเหลืองเลยไม่ใช่เหรอพูดนี่หมายถึงอะไรเห็นใส่ชุดขาวนั่นจากเหลืองก็ใส่ขาวจากขาวจะจอใส่เหลืองอีกห่วงเหลืองโหนเหลืองโหนผ้าเหลืองอยู่ไม่รู้นะความคิดลุงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเอานะถ้าหากว่าเข้าถึงจริงๆเนี่ยโถเสื้อผ้าใส่อะไรก็ได้ปกปิดผิวกายเยอะเพื่อมันเมื่อไม่ให้มันอุดอะไรล่ะให้มันเป็นมนุษย์น้อยก็แค่นั้นนะครับใช่ไหมล่ะเสื้อผ้าพรปกคลุมอะไรก็ได้ถ้าเข้าถึงนะเข้าไม่ถึงต่างหากดีกว่าเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาก็อยู่อย่างนั้นนะผมว่างั้นนะในส่วนตัวผมนะเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะสิบอกไงนะครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะพอจะเข้าใจพอจะเข้าใจนะคุณไมค์ฮอมลุ่มดำเป็นพลังงานโอ้นี่ต่อไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับเห็นไหมฟังอยู่ที่บางทรายบางเลนแล้วฟังพลังงานเสียงเทหาวัตถุผ่านไปแล้วเนี่ยศาสนาพุทธพูดถึงเรื่องธรรมชาติเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอย่างไรมันก็จบไม่ต้องกลับมาเกิดอ๋อถ้าเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติยังไงก็ต้องจบถูกเห็นด้วยนะเราคือธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติครับไอสไตน์ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวของเขาก็อีกเรื่องนึงเขาอธิบายรูปแบบนึงทางฝั่งพุทธะอธิบายความเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติก็อธิบายรูปหนึ่งมันคนละความรู้สึกกับว่าหนึ่งเดียวนะครับก็คือวิทยาศาสตร์ก็ไปฝั่งวิทยาศาสตร์ไปแล้วพุทธศาสตร์ก็มาลุกพุทธศาสตร์มาใช่ไหมครับพุทธศาสตร์คือเรื่องราวของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาตินะครับจำหน่อยนะธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่ธรรมะคือหน้าที่
หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่เนี่ยเป็นภาษาท่านพุทธทาสภิกขุโอเคนะครับใครรับสอนรับตัวนั้นก็รับไปก็ไม่เสียหายแต่ประการใดแต่ลุงบอกไม่ใช่ลุงนะธรรมะคือธรรมชาติของลุงไม่ใช่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือหน้าที่สิทธิคือสิทธิมันก็คนละบริบทกันอย่างเงี้ยนะส่วนลุงนะลุงจับแยกงี้นะครับเนาะ